สวัสดีค่ะพบกับไอ้ชายอีกแล้วนะคะวันนี้ชายก็เอาคลิปวิดีโอที่วันก่อนไปช้อปปิ้งมาให้ทุกคนชมนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะว่ามีอะไรมั่งเนาะที่เมืองไอ้ชายก็แบบเป็นเมืองเล็กๆเนาะก็จะแบบไม่มีห้างใหญ่ค่ะก็จะมีให้ดูแค่นี้ไอ้ชายไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะอันนี้มาห้างนี่ก็จะแบบว่าออกเดือนละครั้งเท่านั้นเองค่ะเด็กๆ ก็ตื่นเต้นอันนี้คือเขาไม่ได้ทั้งหมดเนาะเมื่อก่อนเขาอนุญาตตอนนี้เขาไม่อนุญาตแล้วค่ะก็แบบจะเคร่งเนาะก็เลยมาให้ดูนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าเราก็จะแบบจะใส่สติกเกอร์ติดตรงที่แบบถ้าเราเจอหน้าติดหน้าใครเข้ามาเนาะมีพวกครีมพวกอะไรแบบนี้นะคะมีค่ะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวนะคะว่าซื้ออะไรมั่งตอนท้ายคลิปค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปรอชมเลื่อนไปชมตรงท้ายคลิปก็ได้นะคะตอนที่รีวิวสินค้าค่ะค่ะคลิปนี้ไอชาจะถ่ายข้างนอกห้องนะคะคือวันนั้นคือไฟดับอะค่ะแบบเป็นไปนั่งถ่ายในห้องไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีแสงก็เลยได้พากันแบบว่านั่งถ่ายตรงแบบหน้าระเบียงห้องก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากค่ะก็ซื้อของประจำที่ใช้สำหรับเด็กๆของกินขนมสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังแต่เกิดยากเลยแล้วก็นี่ขนมปังค่ะอันนี้เอาไว้ทำพุดดิ้งค่ะทำไมมันแบบเมื่อกี้เปลี่ยนทิศทางค่ะอันนี้เราซื้อสองหอมไม่ใช่เหรอซี่วันมองฮะอันนี้ซื้อสองหอมจะไม่ได้แล้วก็อันนี้ค่ะเส้นสปาเกตตี้ค่ะแบบนี้อันนี้มันเหมือนเส้นที่เรากินอะไรเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆพวกเหมือนที่ไทยอ่ะเส้นเนี้ยขนมข้นค่ะขาวแล้วก็ช็อกโกแลตของเด็กติดมองไม่เห็นไอ้เจ้ามังแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตไอ้บังแต่ว่าแก่แล้วไอ้บังแก่แล้วกินแน่นอนไอ้เจ้ามังอันนี้แม่อร่อยไอ้บังบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่อร่อยอ่ะยี่ดิฉันโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ไอ้เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยไอ้บางชอบมากของโปรดไอ้ชะมัมโอเคอ่ะนางงามว้าวมันก็มีThank you, Yan. One for me. I can one for me. Okay. Okay, guys, so we're going to go. I'm going to show you. Bye-bye. Bye-bye, Yan. Bye-bye.